วัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยครับก็ผมนายเมดี้สไตเนอร์นะกับไปกับเกมที่ชื่อว่าแฟนตาซีออนไลน์2ครับโอเพนเบต้าก็วันที่อัดก็คือวันที่24พฤษภาคมครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูวิธีการเก็บเควสแบบไปเลยลงดันแบบที่เขาเรียกว่าเก็บเวลได้รวดเร็วนะผมจะมาลองดูนะว่าทำไงให้เก็บเวลได้ไวๆเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเข้าตัวคำโอเคนะก็ ว่ากันด้วยการเก็บเวลไวนะสำหรับเกมนี้นะการเก็บเวลไวนั้นจะทำได้อยู่2ทีก็คือลงดันกับเพื่อนๆในทีมนะผมแนะนำให้ทุกคนเข้าทีมนะใครที่ยังไม่มีทีมหรือคือทีมนี้ก็เหมือนกับอยู่อ่ะก็คือใครที่ยังไม่มีทีมก็ให้เข้าทีมกันไปก่อนครับเนี่ยเร็วครับโอเคก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเข้าทีมยังไงนะก็สามารถกดบูทแสดงทีมเนี่ยแสดงทีมต่างๆที่กำลังรับคนอยู่สามารถเข้ามารับกดเข้าทีมตรงที่วิซิโฟนได้นะที่มันสีม่วงๆรับมี question mark เพื่อนผมก็คือฮันทูซังเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่ถ้าให้เลือกได้ผมก็เล่นแค่สายวิสาทนะผมจะไม่เล่นแบบสายดาบแปดปืนสายเวทผสมกันนะเพราะว่าผมอยากให้มีตัวนึงเทพก่อนนะแล้วค่อยไปจริงจังใหญ่ตัวนึงหลังตอนนี้ผมยังเวทยังไม่ค่อยรุ่งเลยนะก็โอเคนะกลับมาว่ากันด้วยการเก็บเวทให้ไวนะก็คือโอเคอย่างแรกก็คือหาทีม2ก็คือลงดันนะซึ่งลงดันไหนหลายคนคงจะสงสัยถ้าเอาให้ลงดันที่คิดว่าน่าจะได้เวลเยอะที่สุดสำหรับผมนะก็คือเควสตัวนี้ซื้อเควสตัวเนี้ยที่เป็นการสู้กับบอสล็อกแบนในฟรีฟิลนะกรีนสเคปโพบนะก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่เลเวล9หรือสูงกว่าจริงๆก็เลเวล7เลเวล8ก็เข้าได้ก็สำหรับใครที่ยังมีตัวเลขแค่หลักเดียวหรือแบบ10หรือ11อะไรเงี้ยผมแนะนำให้มาเข้ากรีนสเกตโพกก่อนนะแล้วก็สำหรับใครที่หาอัปเกรดแล้วก็เก็บเวลไปด้วยนะอัปเกรดนี่คือต้องไอที่ต้องใช้กรายเดอร์นะก็คือในการอัปเวลหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องใช้กรายเดอร์1ชิ้นหรือมากกว่ายิ่งถ้าเป็นแบบ7ดาวแลขึ้นไปแล้วก็จะยิ่งมันก็จะยิ่งใช้ไกด์เดอร์สูงหน่อยแล้วก็ปกติค่อนข้างต่ำก็แนะนำให้มาเข้าเขาดอนโพมเนี่ยก็สำหรับพวกที่แบบเวล14สำหรับพวก13 14นี่ก็แนะนำให้พาทีมาด้วยนะแบบ 3-4 คนมาเก็บบอสที่เป็นมังกรนะเพราะว่า ผมลอมไปเก็บคนเดียวแล้วตายอนานะตอนเวล14เวล15ผมยังไม่ลองไปเก็บคนเดียวแต่ว่าผมยังไม่อยากลองอยากให้เวล22ก่อนแล้วค่อยไปลองเก็บคนเดียวนะคาร์ดอนโพรมนี่ก็อันตรายนะสำหรับใครที่แต่ก็ได้การเดอร์อยู่นะลงได้ตาละนะแล้วพวกร้านค้าที่อยู่ชั้นล่างนะที่เราสามารถขึ้นลิฟต์ไปได้นะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะแล้วก็จิวต่างๆเนี่ยถ้าใครสงสัยอยากให้ผมทำคลิปต่อก็บอกได้นะอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนครับบ๊ายบายโลนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับกับผมนายมินิสไตเนอร์นะครับก็มาแล้วนะกับเกมที่มีชื่อว่า Fantasy Star Online 2นะครับก็เวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรนะครับผมก็เลเวล22แล้วนะ
ก็ถือว่าเร็วมั้งผมไม่มั่นใจส่วนใหญ่ก็ไปลงกับทีมหรือกิลนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บเลเวลได้ไวมาผมก็ยังตกใจนะมันเก็บได้เร็วขนาดอาชีพซับคลาสผมตอนนี้เป็นกันเนอร์นะแต่ก็ไม่ค่อยลุ้งเหินผมเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วนะก็เดี๋ยวคลิปในวันนี้นะก็ผมจะพาไปชมเมืองนะครับแล้วก็อาจจะลงวอลดากอนต่อแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปหน้านะลงวอลดากอนผมรู้สึกว่าผมมีความสามารถพอที่จะลงวอลดากอนนะแล้วก็ให้อาหารแม็กก่อนเราสามารถเข้ามาจัดการคลาสตรงที่คลาสคอมเพลตเคลิร์กตรงนี้ได้เลยไปดูในเมืองเดี๋ยวในเมืองมีอะไรบ้างครับถ้ามาดูเดี๋ยวเคียบโอ้กระตุกเมืองนี้ครับอย่างแรกนะครับคนนี้เชื่อไม่เจอคุณหรอกทำไงโอ้ยล่วงขึ้นบันไดทางขวามือเราจะไปซาลอนนะซาลอนสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาทรงผมอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วถ้าใครมีบัตรซาลอนแพ้ก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้แต่สำหรับใครที่ได้โฟตอนดรอปเนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปแลกได้ที่ไหนหรือทำอะไรนะก็สามารถดูได้ตรงนี้ตรงนี้จะมีโฟตอนดรอป Exchange Shop นะกับ X Cube นี่น่าจะได้จากการรีไซเคิลนะถ้าผมจำไม่ผิดรีไซเคิลตรงชักจะไม่ไหวแล้วมันแลกมีพัตตี้กับเทียนะแล้วก็ใครที่อยากจะทำแบบอัพเกรดอาวุธหรืออุปกรณ์ป้องกันสามารถมาทำตรงไอเทมแล็บได้นะแล้วก็สามารถเพิ่มอาร์กเมนเทชันได้ตรงนี้แล้วก็เอลิเมนต์ได้ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นเซโนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตรงนี้จะเป็นไมลูมช็อปนะแล้วก็สาวคนที่มีฟันช็อปเยอะนะสามารถมาแลกเปลี่ยนฟันได้ตรงนี้นะมาแลกของได้สาวคนที่ไม่อยากเสียตังค์จริงๆนะกับไม่สิต้องเรียกว่าต้องไมลูมอ่ะต้องเสียฟันนะก็สามารถมาซื้อด้วยตังค์เบเซต้าได้ตรงนี้ไมลูมอ่ะก็ของก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกเอ็กเชนนะรีไซเคิลแล้วก็อันนี้เป็นแอดคาเฟ่ครับจะจากกันในวันนี้นะครับก็คลิปวันนี้กูทำเหี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปเป็นไม่ใช่ตัดอะอาจจะเป็นคลิปหน้านะไปเป็นคลิปที่เราต่อสู้กับวอร์ดก่อนนะผมจะลองจัดการวอร์ดก่อนได้ตัวคนเดียวนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องเอา NPC ไปช่วยนะโอ้ยมันทำไมวันนี้กิลผมมันเงียบจังเลยตอนนี้คำสั่งทีวันนี้คนออนน้อยไม่เป็นไรก็อย่างว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วก็วันพุธนะก็เดี๋ยววันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมนายเรเมดี้สไตล์เนอร์นะสวัสดีครับผม กลับมาครับกับผมนายเรเมดี้สไตล์เนอร์